าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up11:04 น.นายกรัฐมนตรีระบุเหตุปล้นร้านทองลพบุรีมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วโยนปมบิ๊กแป๊ดและบิ๊กโจ๊กขัดแย้งแก้ปัญหากันเอง11:15 น.ธนาธรเปิดกิจกรรมอนาคตงบประมาณไทยเพื่อสรุปการทำงานของกรรมธิการงบ63ของพรรคอนาคตใหม่11:26 น.ภูทิพงษ์รับยังมีภัยคุกคามไซเบอร์พบมีการใช้ซิมการ์ดจากประเทศเพื่อนบ้านโจมตีคุยค่ายมือถือแล้วยังเป็นแค่แนวคิดลงทะเบียนอัตลักษณ์11:48 น.ปณิธานเผยไทยเฝ้าระวังเหตุปะทะสหรัฐอิหร่านอย่างต่อเนื่องหากรุนแรงหวั่นกระทบภาพรวมเศรษฐกิจล่าสุด11:53 น.วิดดับยกคันรถตู้โดยสารรับเหมาซิ่งหักหลบสุนัขชนเสาไฟฟ้าอย่างจังคนขับผู้โดยสารเจ็บ6รายเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกบิลบุรีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up